เอาคลิปวันที่พากฐินไปเชียงใหม่วันแรกมาให้ดูค่ะเราออกเดินทางกันตั้งแต่ตอน 4 ทุ่มตื่นเต้นกว่าใครก็คงไม่พ้นกฐินแล้วค่ะนี่เป็นเชียงใหม่ครั้งแรกของถิ่นเลยนะเนี่ยมันก็ต้องตื่นเต้นกันนิดนึงกฐินนี่นั่งให้กำลังใจพ่อตลอดทางเลยค่ะพอช่วงเวลาเที่ยงคืนก็เริ่มนอนหลับแล้วค่ะโอ้ยง่วงไม่ไหวถิ่นขอนอนก่อนนะมีคนถามว่ากฐินเดินทางไกลแบบนี้ไม่เมารถบ้างเหรอต้องบอกว่าเราพากฐินเดินทางตั้งแต่เด็กๆค่ะเคยมีเมารถอยู่ครั้งนึงตอนนั้นเป็นเด็กจิ๋วอยู่เลยค่ะน่าจะอายุประมาณ 5-6 เดือนตอนนั้นพ่อตกใจคิดว่าลูกเป็นอะไรเหยียบรถไปหาหมออย่างไวปรากฏว่าไปถึงคุณหมอคุณหมอบอกว่าอ๋อน้องเมารถครับเรามาถึงที่พระธาตุลำปางหลวงประมาณ 6:30 ค่ะซึ่งพระธาตุยังไม่เปิดเลยสวัสดีเจ้าชาวลำปางถิ่นมาถึงที่พระธาตุลำปางหลวงแล้วนะมาถึงที่ลำปางอากาศก็กำลังเย็นสบายเลยค่ะแม่ขอแอบเมาพ่อนิดนึงนะคะปกติพ่อเขาจะไม่ขับรถแก่ๆแบบนี้นะคะยิ่งถ้าขับรถตอนกลางคืนเป็นไปได้ยากมากค่ะพ่อจะบอกว่าเขาตาไม่ดีเขาจะไม่ขับรถกลางคืนแต่ตั้งแต่มีกฐินเนี่ยนะคะพ่อเขาตาใสแจ๋วเลยค่ะสามารถขับรถตอนกลางคืนได้แบบสบายๆเลยค่ะโอ้โหแม่นี่เมาพ่อใหญ่เลยนะเนี่ยพระธาตุเปิดแล้วเราไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงกันดีกว่าด้วยความที่มาถึงแต่เช้าคนก็เลยยังไม่เยอะค่ะก็เลยได้พากฐินนั่งไหว้พระธาตุตรงจุดนี้เลยค่ะพอไหว้เสร็จแม่ก็พากฐินเดินรอบพระธาตุ3รอบไม่ว่าจะพากฐินไปจังหวัดไหนพ่อกับแม่ก็จะพากฐินแวะไหว้พระทุกครั้งค่ะสงสัยว่าพ่อกับแม่เขาจะกลัวถิ่นลืมว่าเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนพาแวะทุกวัดเลยแล้วพ่อนะคะก็จะพากฐินหยอดตู้ทำบุญแบบนี้ทุกครั้งค่ะสาธุไหว้พระธาตุลำปางหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปเชียงใหม่กันค่ะดีเจ้าชาวเชียงใหม่ถิ่นมาถึงแล้วนะเรามาถึงเชียงใหม่กันตอนประมาณ 11 โมงค่ะมาเชียงใหม่ครั้งนี้เราพักกันที่โรงแรม Four Oak Cock Hotel ค่ะที่นี่อนุญาตให้น้องหมาพักได้แล้วก็ไม่คิดค่าน้องหมาด้วยค่ะแม่เลือกพักที่นี่ที่เดียวเลยค่ะทั้ง3คืนเพราะว่าขี้เกียจย้ายของห้องพักที่นี่โอเคเลยค่ะห้องกว้างขวางแล้วก็แบบสะอาดสะอ้านดีมากเลยมาถึงกฐินก็สำรวจห้องน้ำก่อนเลยค่ะอย่างแรกเหมือนจะอยากอาบน้ำอ่ะถิ่นไม่ได้อยากอาบน้ำแค่มาดูเฉยๆโอ้ยไปดีกว่าเวลามาที่ใหม่ๆกฐินก็จะเดินสำรวจทั่วห้องแบบนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าตรงนั้นมันควรไปสำรวจไหมอ๋อที่นี่เขามีสระว่ายน้ำด้วยนะคะแต่น้องหมาห้ามลงนะมองหน้าแม่แบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคิดถึงน้องเทาอีกแล้วคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะบาย